รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางทบ5กฎหมายเลข1กับผมเข้มทนดำเนินรายการครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดพัทลุงนั่นเองครับจุดที่ยืนอยู่ขณะนี้ก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าสะพานเอกชัยครับในพื้นที่ของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศของเจ้าควายน้ำที่มาเล็มหญ้าอยู่ใต้น้ำเนี่ยแต่ผมสงสัยว่าเอ๊ะหญ้าที่นี่มันอร่อยขนาดนี้เชียวหรืองั้นผมจะลองไปชิมหญ้าดูบ้างว่ามันจะเด็ดขนาดไหนที่นี่นะครับเขาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นศาสตร์พระราชานำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตคนเมืองทำให้คนเมืองที่นี่อยู่คลุกคลีกับเรื่องราวของพืชผักที่ปลูกกินเองมีพืชผักรับประทานเองแบบปลอดภัยไร้สารพิษแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยเดี๋ยวไปรับชมกันในเกษตรสนามเป้าครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณแม่ภูมิชุมทองครับอสมประจำหมู่บ้านป่าใสเทศบาลเมืองพัทลุงจะพาผมไปเยี่ยมชมรั้วกินได้ที่นี่เขาทำอย่างไรทำไมที่ถึงโด่งดังขนาดนี้สวัสดีครับคุณแม่ทั้งสองท่านครับเอาล่ะวันนี้พาผมมาอยู่ที่รั้วกินได้ตรงนี้คือต้นอะไรครับคุณแม่ที่ปลูกไว้ชื่อรั้วส้มเกียบส้มเกียบนี่คือเป็นชื่อใกล้กับชะมวงใกล้กับมวงมะม่วงค่ะอ๋อใบชะมวงใช่ไหมที่เอาไปทำแกงใช่ไหมฮะเอาไปต้มมันหนากว่าอ๋อได้ข่าวว่าที่มีชื่อโครงการด้วยใช่ไหมแม่โครงการชื่อว่าอะไรครับใจนิยมยั่งยืนค่ะถ้าผมเดี๋ยวเราไปเดินชมได้ไหมครับทำมาประมาณกี่ปีได้แล้วครับตรงนี้4-5 ปีแล้วประมาณ4-5 ปีเริ่มต้นเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นครับแม่คิดขึ้นมาเองค่ะคิดเองเลยใช่ไหมค่ะว่าจะต้องปลูกต้นอันนี้ไว้ที่รั้วไปดูว่าปลูกตำเป็นรั้วกินได้เป็นรั้วกินได้เอาเป็นว่าเดินทางมาที่จังหวัดพัทลุงนะครับโดยเฉพาะที่เทศบาลเมืองพัทลุงบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักธัญญาหารผลไม้เสียงต่างเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะให้แม่พาไปเดินชมรอบๆหมู่บ้านว่าที่นี่เขามีพืชอะไรบ้างที่น่าสนใจและสวยงามขนาดไหนผมจะไปแอบกินได้ไหมก่อนอื่นกินอันนี้ก่อนเลยนี่คือใบนะแม่ใบอะไรนะครับส้มเกียบใบส้มเกียมส้มเกียบส้มเกียบใบส้มเกียบจะรสชาติเป็นอย่างไรผมจะชิมให้ดูเลยนะ1 2อ้าวอร่อยมากอื้ออร่อยจริงด้วยคุณผู้ชมใบส้มเกียบนี่อร่อยจริงเปรี้ยวดีครับผมยอดไม่สุดยอดโอ้ยยอดจริงคุณเลยอื้อเปรี้ยวมากเลยแม่ทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้อ่ะอร่อยมากนะหืมแซ่บๆเลยต้มไก่เปรี้ยวมากหืมเปรี้ยว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 อร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงครับท่านสุเมธบุญยกซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องราวของการนำศาสตร์พระราชาครับมาปรับใช้กับชุมชนเมืองแล้วกลายเป็นวิถีชีวิตของคนที่คุกคีกับเมืองแต่ว่ามีการเกษตรมาผสมผสานจะเป็นอย่างไรต้องถามท่านเอาละกันครับผมสวัสดีครับท่านนายกครับครับครับสวัสดีครับเรื่องราวของการนำสายพระราชามาปรับใช้กับชุมชนเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรครับท่านครับก่อนที่จะตอบคำถามตรงนี้นะครับผมเองอยากจะเท้าความหลังนิดนึงนะครับว่าเทศบาลเมืองพัทลุงเนี่ยมีทั้งหมด45ชุมชนนะครับซึ่งแต่ละชุมชนก็มีกรรมการบริหารจัดการชุมชนโดยการที่เทศบาลเมืองพัทลุงเนี่ยนะครับได้กระจายอำนาจให้เขาเป็นผู้บริหารจัดการนั่นก็คือเขาคิดอะไรเขาสามารถตัดสินใจนะครับออกมาเป็นแผนงานแล้วก็ปฏิบัติตามแผนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการให้เป็นการกระจายอำนาจให้เขาดำเนินการนะครับในทุกๆเรื่องในทุกๆด้าน
เพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีศักยภาพมีความสามารถไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่ด้วยอย่างเช่นชุมชนขบขอบนะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะทำการเกษตรตามสัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าตามศาสตร์พระราชาในเรื่องของการเกษตรถึงทีนี้บางชุมชนเขาก็อยู่ในเมืองก็ไม่มีพื้นที่ที่จะดำเนินการในเรื่องของการเกษตรนะครับอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้อยู่ขอบนะครับถ้าเห็นดูด้านหลังแล้วนะครับก็จะมีผักสวนครัวรวบกินได้ที่มีพื้นที่ทำนะครับซึ่งประชาชนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ก็สามารถที่จะทำการเกษตรได้ในพื้นดินก็มีอยู่อย่างที่เห็นนี้ก็มีทำดินรั้วเรียบร้อยเขาสามารถปลูกแล้วก็สามารถนำมาใช้กินใช้ในครอบครัวส่วนสำหรับเรือนที่มีเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นะครับจะใช้ในกระถางหรือว่ายางรถยนต์มาทำเป็นพื้นที่ที่จะปลูกก็คือสามารถปรับไปตามสถานการณ์ของบ้านของแต่ละคนว่ามีพื้นที่เยอะพื้นที่น้อย ใครมีเยอะก็ปลูกแบบนี้ได้ส่วนใครที่พื้นที่ไม่เยอะมากก็ปลูกใส่กระถางปลูกใส่แล้วแต่ว่าพื้นที่ในแต่ละจุดแล้วเริ่มมานานหรือยังครับท่านก็ตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งก็ปีนี้เป็นปีที่7นะครับก็เป็นนโยบายที่ให้ชุมชนนี้มีความเข้มแข็งในตัวเองนั่นก็คือมีทุกอย่างที่เขามีศักยภาพที่จะทำนะครับบางชุมชนเนี่ยเขาจะมีกลุ่มอาชีพบางชุมชนเขาก็มีร้านค้าสหกรณ์นะครับบางชุมชนก็มีในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับผมนี่คือเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานนะครับนำนโยบายมาปรับเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับเราก็จะเห็นว่าที่เมืองพัทลุงมีโรกินได้มีพืชผักสวนครัวมีผลไม้ที่อยู่ในชุมชนอยู่ที่บ้านของตัวเองเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านนายกช่วยพาผมเดินไปชมแปลงตรงนี้หน่อยละกันนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้ปลูกอะไรไว้รับประทานบ้างครับครับผมเริ่มจากใกล้ตัวเลยก็คือตรงนี้ริมรั้วเนี่ยนะครับริมรั้วเนี่ยภาษาปากใต้นะครับเขาภาษาถิ่นเวลาถิ่นเขาบอกเขาเรียกว่าขี้พลาไฟขี้พลาไฟนะครับขี้พลาไฟครับนะครับอันนี้คุณสมบัติก็คือทานแล้วเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะครับมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของวิตามินซีอย่างเงี้ยนะครับครับภาษากลางเรียกว่าอะไรครับท่านนายกภาษากลางเรียกว่าอะไรแล้วตะกี้ฟักข้าวฟักข้าวครับแอบบอกด้วยเรียกว่าฟักข้าวตัวนี้มีประโยชน์สูงมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผลเขาสุกเขาจะออกสีส้มๆสีเหลืองส้มตรงนี้ครับด้านหลังนี้คือเกือบสุกแล้วลูกนี้ไม่ใหญ่มากแต่ว่ากำลังจะได้รับประทานกันนะนี่คือฟักข้าวฟักข้าวนะครับเป็นพืชตระกูลฟักนะครับผมแล้วผมแอบเห็นด้านในครับท่านนายกมีทั้งเบอร์รี่มีทั้งสับปะรดแล้วก็มีพืชผักอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราไปชมด้านในว่ามีอะไรที่นี่ปลูกกันบ้างมาชมกันดีกว่าครับและตอนนี้ผมพาท่านนายกแล้วน้าแอดเข้ามาในสวนเบอร์รี่นะจ๊ะสวนเดียวกันแหละเบอร์รี่สวนเดียวกันแหละแต่ว่าปลูกเบอร์รี่ไปด้วยปลูกเบอร์รี่ไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้คือลูกเขาใช่ไหมครับครับนี่คือผลเขาเบอร์รี่จริงๆเป็นพืชตระกูลอะไรครับท่านนายกมันหม่อนหรือเปล่าน่าจะเหมือนเชอร์รี่อ๋อคล้ายๆกับเชอร์รี่ครับคล้ายๆกับเชอร์รี่แต่ว่าอันนี้คือผลของเบอร์รี่เบอร์รี่น่าจะเป็นสัญชาติของต่างชาตินะไม่ใช่ของไทยใช่ไหมแต่ปัจจุบันเราปลูกได้แล้วเราไม่ต้องไปซื้อแต่ต่างประเทศนะครับเราอุดหนุนของไทยและที่นี่คือเน้นปลูกไว้เพื่อทานหรือว่าเน้นปลูกไว้ขายครับเนี่ยไม่ปลูกไว้เพื่อทานค่ะไว้ทานแล้วถ้ามันเยอะทำยังไงก็ต้องไปขายสิแจกจ่ายรสชาติเขาเป็นยังไงครับเพื่อนข้างบ้านชิมสิครับนี่ผมแอบเห็นโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้กินได้เลยกินได้เลยตัวนี้กำลังสุกนี่ต้องอันไหนครับลูกข้างล่างนี้ดีกว่านะอันนี้บนก็ได้บนอันนี้คือเรียกว่าเป็นลูกหรือเป็นพวงครับเนี่ยลูกมันเป็นลูกลูกเขาจะเป็นกลมๆหลายๆกลมๆกินได้เลยค่ะผมไม่รอช้าแล้วเบอร์รี่อยู่ในมือผมแล้วผมจะชิมเดี๋ยวนี้แล้วนะ1 2รสชาติเป็นไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวถึงใจวิตามินซีสูงบอกเลยว่าเด็ดนะครับนี่คือผลเบอร์รี่นะครับผมและนี่คือเรื่องราวของการเกษตรนะครับที่ทำในเมืองจริงๆของเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้เยอะแยะขนาดนี้นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านท่านนายกแล้วก็น้าแอดด้วยขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับยังยิ้มให้เลย
เยี่ยมเลยครับกรมพัฒนาชุมชนพาทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปฝั่งทะเลตะวันออกชื่นชมธรรมชาติพร้อมค้นหาความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมชิมช้อปผลิตภัณฑ์โอท็อปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากนายสมหวังพ่วงบางโพรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนพาคณะสื่อมวลชนเดินสายเยี่ยมชมหมู่บ้านโอท็อปเส้นทางที่2ฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Active Beach Cluster ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยกรมพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดความเข้มแข็งและมีเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากสร้างรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนหมู่บ้านท่าพานุรังสีหมู่ที่6ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมีจุดท่องเที่ยวมากมายได้แก่ช่องอิสริยาภรณ์ช่องเขาขาดรอยพระพุทธบาทเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพและชมความสวยงามของเกาะสีชังจากมุมสูงเป็นจุดที่สามารถมองเห็นตัวเกาะสีชังได้และยังสามารถเห็นทะเลทั้งสองด้านของเกาะสีชังศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ตั้งอยู่บนเขาขยาสิริเป็นถ้ำดัดแปลงเป็นศาสนสถานที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทยส่วนองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่ก็จะอยู่ภายในถ้ำบนเขาสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้ฝายกั้นทำน้ำจืดกับน้ำเค็มตามแนวพระราชดำริระบบนิเวศพันธุ์ไม้ป่าชายเลนนับว่าสมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติมหัศจรรย์อันทรงคุณค่าของป่าชายเลนนอกจากนี้เมืองตราดมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อได้แก่กุ้งแห้งข้าวเกรียบสมุนไพรชาใบขลู่เครื่องจักสารหมู่บ้านต้นเลียบอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรเป็นสถานที่ที่จะได้สัมผัสกับโลกใบเล็กๆของแมลงที่เรียกว่าผึ้งสวนพริกไทยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของจันทบุรีและถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตพริกไทยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทยหมู่บ้านท่าแคลงจังหวัดจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งชุมชนเส้นทางสายน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเลและจะเห็นการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจุดชมวิวเนินนางพญาตั้งอยู่บนเนินริมทะเลเป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุ้งวิมานอ่าวคุ้งกระเบนนักท่องเที่ยวจะนิยมชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นเพราะจะมองเห็นแสงสีทองกระทบกับน้ำทะเลภูเขาถนนนับว่าสวยงามยิ่งนักอยู่พัทลุงแบบนี้มาสูดดมธรรมชาติอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งสิ่งที่สดชื่นเหมือนกันก็คือเรื่องราวของธรรมะในช่วงธรรมะดีๆไปรับชมกันเลยครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงธรรมะดีๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังคงมีธรรมะดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมที่มีความท้อแท้สิ้นหวังค่ะวันนี้เรามีคติธรรมะดีๆจากท่านพระครูสาครพัฒนกิจท่านเจ้าอาวาสวัดโน้มการนนท์มาฝากคุณผู้ชมค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะช่วงธรรมะดีๆวันนี้ค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะช่วยให้คติธรรมะค่ะในการใช้ชีวิตเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านค่ะตอนนี้มีความท้อแท้สิ้นหวังค่ะพระอาจารย์บางคนคิดสั้นถึงฆ่าตัวตายเลยค่ะวันนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจคติธรรมะในการใช้ชีวิตหน่อยค่ะว่าเราควรทำอย่างไรให้อยู่ยังมีความสุขในทุกๆวันค่ะเจริญพรคือก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าสภาวะหรือสภาพสังคมตอนนี้ข้าวยากหมากแพงทุกคนก็ลำบากถ้าเราวิ่งตามสังคมจนมากเกินไปเนี่ยบางครั้งก็เกิดทุกข์ได้ให้เรารู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมความจริงว่าโอ้คนทุกคนในโลกนี้ล้วนตั้งอยู่ในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือคาดหวังหรือหวังได้เลยในชีวิตประจำวันอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ได้อยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับ
ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอยู่กับมันให้ได้ข้อสำคัญอย่าท้อแท้ข้อสำคัญแล้วเราอย่าคิดสั้นเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะดีปรือนี้อาจจะประสบความสำเร็จปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้หนีให้เรายอมรับตรงนี้ก่อนว่าอ๋อมันมีสุขเดี๋ยวมันก็มีทุกข์พอมันมีทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็มีสุขมันไม่ได้ทุกข์ไปทั้งปีทั้งชาติมันไม่มีใครทุกข์ตลอดแล้วก็ไม่มีใครสุขตลอดไม่มีใครมีลาภตลอดไม่มีใครเสื่อมลาภตลอดมีได้เสื่อมได้เสื่อมได้ก็มีได้มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตของเราฉะนั้นให้เราเข้าใจหลักสัจธรรมความจริงอันนี้แล้วเราจะได้ไม่มัวเมาประมาทในคราวที่ได้ยศในคราวที่มีลาภในคราวที่เรามีสุขเราจะได้ไม่ลืมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีทุกข์ความจริงแล้วเนี่ยหลักของพระพุทธองค์สอนเราให้ยอมรับความเป็นจริงให้อยู่ตามสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจริงแต่สังคมปัจจุบันนี่มันไม่ใช่สังคมปัจจุบันนี้คือข้างหน้าดีแต่ข้างในแย่เมื่อหาทางออกไม่ได้ทำยังไงปลิดชีพตัวเองบ้างทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองบ้างอันนี้น่าเป็นห่วงในสังคมปัจจุบันหันไปหาอาชีพที่มันผิดกฎหมายแต่นั่นแหละเรากำลังเดินลงไปสู่นรกสักวันหนึ่งวันใดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นพอมีสุขแล้วใช่ไหมทุกข์ต้องตามมาแน่นอนเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงสรุปแล้ว คือมองโลกตามความเป็นจริงอย่าวิ่งตามสังคมจนเกินไปถ้าเราตามสังคมจนเกินไปความร่มจมจะตามมาทีหลังแล้วเราก็คิดสั้นคิดหาทางออกคิดหนีก่อเหตุเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นั่นแหละชีวิตเราจะทุกข์น้อยจะเบาบางลงฉะนั้นการที่จะหยุดได้ที่ไหนหยุดได้ที่ใจของโยมละลงปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงปล่อยวางให้มันเบาบางแค่นั้นเองเจริญพรค่ะกราบนมัสการกับขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้นย่อมมีเรื่องราวต่างๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตทำให้เราต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายมีทั้งสุขใจและทุกข์ใจถ้าหากคุณผู้ชมเพียงแค่รับรู้และเข้าใจพร้อมที่จะปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่นำพาทั้งความสุขและความทุกข์เข้ามาในชีวิตก็จะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขสุขในทุกๆวันเพียงแค่เราปล่อยและวางเพียงเท่านี้เราก็จะมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งหัวใจที่บริสุทธิ์ตลอดไปค่ะกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะจ๊ะทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับ6โมง55ถึง7โมง15นาทีทางทรบ5กฎหมายเลขหนึ่งกับผมเข้มทนเช่นเคยครับวันนี้ต้องกลับบ้านแล้วยังไม่อยากกลับเลยแต่เขาเรียกให้กลับผมก็จะไม่กลับแต่ไม่กลับไปได้จองตั๋วแล้วกลับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะจ๊ะสวัสดีครับมะนาวก็มีด้วยนะจะบอกให้ลูกใหญ่มากหนึ่งสอง